ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูเค้กสปันนมสดมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งเค้กแป้งข้าวโพดผงกูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนด้วยตะกร้อมือเร็วๆให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเฉพาะไข่แดงและนม UFT รสจืดคนจะเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเฉพาะไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีจนเกิดฟองแล้วเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นตักส่วนผสมไข่แดงลงในส่วนผสมไข่ขาวส่วนที่เหลือแล้วคนตะล่อมจนส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วอบที่อุณหภูมิ320องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีนำเค้กออกจากเตาอบโรยหน้าด้วยชาเขียวชนิดผงตกแต่งด้วยหัวแดงเชื่อมให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ